สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิ่งลูกชายหาข้าวโพดจ้างจ้ะปิดเทอมกะหารายได้พิเศษจ้ะพี่น้องมาจ้างมารับจ้างมาซัมมาซอยนั่นล่ะจ้ะพี่น้องงานจ้างงานหาเนาะป้าเพิ่นให้ซื้อขนมซําได้ก็เอาไปเบิ่งกันจ้ะว่าเพิ่นเฮ็ดจังได้แน่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เด้อพี่น้องหลายคนดูจ้ะมีคนงานผู้หนึ่งเมื่อยละไว้เอ็มหือเลี้ยงงัวบ่เมื่อยแล้วโอ้ยคนงานเมื่อยแล้วพี่น้องโอ้ปะสิหากองกองไว้จังซี่จ้ะเป็นกองเป็นกองกระจังเอาใส่กระสอบอันนี้สิอยู่ไกลน้ำแน่จักหน่อยจ้ะพี่มองนี่ถ้ามันพอน้ำฟักมันก็สิเต็มดีสิง่ายคือของพ่อน้องเนาะพี่น้องของพ่อน้องสิอยู่ฟูนจ้ะฝากขึ้นไปอีกตัวนี้สิอยู่ห่างลงมาประมาณเกือบ2กิโลเกือบประมาณกิโลล่ะจ้ะจากหมองโซลาเซลนะแม่แม่ฟังมาแล้วแม่แสนคือนอนแอกแรกแล้วแม่เมื่อยแล้วบ่นอนแอกแรกเลยบาดนี้ไปสอนคือบ่เมื่อยแล้วแม่โอ้มหาข้าวโพดซอยป่าเพิ่นคนงานผู้นึงคืออันเบิดพลังหลายๆเอ็มแม่ทายมาเลยแล้วเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เบิดกำลังแล้ว2คนงานเฮ็ดเป็ดบ่ล่ะลูกสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยสวัสดีครับน้องเต้เด็กฝึกงานครับวันนี้เด็กมาฝึกงานเนาะมันอยู่ไกลน้ำแน่นอนยายแหงเนาะมันอยู่ไกลน้ำบ่แหงน้ำบ่พออืมน้ำบ่พอพี่น้องถ้าน้ำพ่อกะสีคือของพ่อนุ่งเนาะกะสีงามกว่านี้แน่นี่เป็นเจ้าของจ้ะน้ำขาดแคลนฝนบ่ห้ามจักเทื่อพักหน่อยๆตั้งแต่ปลูกมาฝนบ่ห้ามจักเทื่อคือของพ่อนุ่งนั่นโอ้ยนี่จะฟักใหญ่ๆเต็มๆใส่ละโซ่เบิ่งละเท่านวดโซ่ฟักบ่เออเสียว่องบ่ตัวงามตัวขี้ลาบตัวงามก็มีตัวขี้ลายก็มีเนาะสมกันไผล่ะขึ้นนําโดงไปแท่นั่นผู้สาวเด้น่ะผู้สาวผู้สาวเก็บผักมื้อนั้นบ่แม่นโอ้ยพี่น้องผู้เฮ็ดเวียกกับเกงนําหมู่ไปเลยน้องป๊อบจ้ะหลานสาวไม่ต่อยคนงามละคลิปนี้ก็เห็นอีกเดี๋ยวพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งมีผู้ขอเฟซแซวเลยน้องรถไฮเบอร์รถไฮเบอร์รถแล้วบ่ต้องรอน้องคอยโอ้ยมีผัวแล้วเดี๋ยวผู้บ่าวสิขอเฟซคอยบ่มีผัวแล้วบ่เปิดหน้าเลยพี่น้องเดี๋ยวผู้บ่าวขอเฟซคอยคอยงามบ่มั่นผู้ใดน่ะแม่นบ่บ่เชื่อบ่ได้เห็นหน้าระยะเวลาการปลูกก็สิซ้ํากันเนาะเอื้อยเนาะซ้ํากันพอได้พุ่นล่ะสัมภาษณ์สวนพ่อน้องแล้วก็ลงเลยล่ะน้ำบ่ค่อยพอหาท่านว่าต้นหาท่านว่าเนาะวันพอมาเก็บมื้อนี้วันที่เท่าไหร่ยะแหงนี่วันที่เท่าไหร่16เก็บเริ่มเก็บหมู่บ้านวันที่11บ่ว่าปลูก11เมษาปลูกจ้าก็เพิ่นบ่บัดนี้ฝนก็บ่ห้ามจักเทื่อก็ถือว่าไข่แน่อยู่โอ้ผลผลิตสิอยู่วาง 80% บ่นี่ประมาณนี้เนาะบ่เต็ม100เนาะบ่บ่เต็มเพราะว่าทางใต้เฮงบ่ได้หนักบ่สิอยู่ไกลโซลาเซลเพิ่นแน่เนาะเพิ่นนี่ได้ปลูกข้องบ่ได้ใส่หน้าที่มันเช้าเด้อมันบ่มันไกลเนาะมันไกลแฮ่ของเพิ่นเหมาะได้นั่นน้ำโซลาเซลแม่น้ำโซลาเซลเพิ่นก็ลงทุนหน่อยอันนี้น้ำมันดึงจากข้องมาเลยใส่น้ำมันเนาะสูบก็หดน้ำซุมือบ่2มื้อ3มื้อจังมาสูบใส่ยกหล่องเนาะ
ยกหล่องคือมันนี่แต่ว่าเฮาผัดไปปลูกในหล่องแม่นบ่ยะแห้งเฮาบ่ได้ปลูกเครื่องคู่มันนะพี่น้องมันแจงน้ำสิทั่วเพราะว่ามันแหลกเฮาก็ใส่น้ำหล่องจ้ะเทคนิคการประหยัดน้ำอีกทางนึงเนาะน้ำมันจังสิหุงไว้ภาษาบ้านเฮาไผก็เฮาบ่เฮ็ดอยู่ได้ล่ะบ่พี่กายนี่ปลูกบ่พี่กายบ่ได้เฮ็ดปีแรกทดลองโอ้ทดลองปีแรกทดลองยังเฮ็ดหลายก็เฮ็ดไปรอบเบิ่งแต่ไข่ก็บ่เฮ็ดอยู่เอออันนี้จักไร่นี่พื้นที่นี่สิปลูกไร่ 4 ไร่เดี๋ยวจังมาสรุปยอดให้พี่น้องเฮาฟังเนาะว่าได้เท่าใดผลผลิตมันหนามมันบ่พอนะพี่น้องสิได้เฮาบ่เฮ็ดอยู่ได้ล่ะบ่เฮาซื้อแป๊บซื้อเครื่องปีเดียวปีหน้าเฮาก็ซื้อแต่ปุ๋ยกับต้นมันจ้ะเพราะว่าเฮาลงทุนแล้วหม้อนี่เฮาก็บ่ได้ซื้อใครอยู่ใกล้โซลาเซลไข่เนาะปีหน้าไปปลูกอยู่หน้าคอยเด้อต่อน้ำลงมาเลยเหมาะนี่3ไร่ของไอแวนนั่นโซลาเซลแม่นโซลาเซลพี่ต่อทอแป๊บลงมาเลยเพราะว่าทอเฮาก็มีแม่นมีทอแล้วฮะของสิงามเป็นหยังล่ะย่านข้าวข่อยงามบ่เฮ้อข้าวนี่เบิ่งเท่านี้คักๆกว่าน้ำนี่ย่านข้าวข่อยล่มบ่น้ำพี่ย่านข้าวล่มน้ำพี่ให้น้องให้ไปปลูกใส่หน้าน้องคนย่านข้าวน้องงามพี่น้องเอ้ยข้าวหนวดร้ายแห้งกับไข่อยู่ได้เนาะซอยกันเนาะสิแล้วบ่ก็ว่ามื้อนี้บ่แล้วบ่แล้วยายได้จักชั่วโมงยายไปนอนแอกแลกแล้วบ่ได้เอานมมาให้สำนาตอนรถขอเมื่อนำบ่จักนั่นพี่น้องแต่ว่ากะดีได้แขวบ่ค่อยบองคักหน่อยก็คือเต็มอยู่เนาะสมสมขาดน้ำก็คือว่าทานอยู่ซั่นถ้ามันบ่ค่อยน้ำมันสิบองบ่ยายแห้งหรือจังได๋นี่ข้าวโพดนี่ข้าวโพดเฮ็ดสิเป็นแขวบองฟ้าสิบ่เต็มบ่คนปลูกบ่ยักยิ้มใส่การติเวลาปลูกหามยิ้มเพิ่นว่ายิ้มบ่จ้ะเออว่าละแม่นอีหลีนี่ปลูกบ่ได้ดอกเลยเออมันก็ตัวได้ตัวบ่ปลูกได้จ้างคนงานบ่ตอนปลูกปลูกเองปลูกเองเนาะเฮ็ดเล่นไปมื้อละเฮ็ดเล่นไปนี่ก็ลูกหลานมาซอยดอกพี่น้องนี่แล้วแต่สิให้ซื้อขนมบ่ยะแฮงจ้ะผู้ละ10บาทก็เอาอันเถาะคนงานเพิ่นผู้นึงสลบสไลด์แล้วพูดอยู่ทั้งฝุ่นมีเสียงฝุ่นผู้นึงบ่โอ้เอเอ็มบ่กระสอบแล้วเท่าไหร่เพิ่น3สอบ100โอ้3สอบตัว100หมู่บ้านเพิ่นได้101เพิ่นก็เจ้าตะกี้ไปรับจ้างกระสอบปานละ15บาทแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเพื่อสิได้นี้ออดหลอดเพิ่น3สอบ100คิดว่าเพิ่นจ้างคอพาบ่สอบ15บาทแล้วโลดคิดว่า5บาทพุ่นลูกสาวข่อยชุดคันแท้หน้าเต้นแล้วพุ่นพุ่นกลับมาแล้วมันเฮ็ดเบียร์ก็ไว้ๆพี่น้องนะเออหาเด้หาบ่อยเด้บ่หาดอกออกได้ออกกล้องเท่านึงกับผู้ว่าขอเฟซหลายอยู่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์ร้านนี้ก่อนเออมันสูตรเบิ่งสิแหละ2แถวบ่สัมภาษณ์ร้านก่อนเฮ็ดงานกรุงเทพก็มาเฮ็ดงานอยู่บ้านเฮาต่างกันจังได๋ล่ะลูกเมื่อยบ่ปิดเพลงไว้ได้บ่ปิดเพลงก่อนเฮ็ดเวียกไหวอยู่ฝนน้ำดงหมู่มาทั้งสี่เลยพี่น้องปูละ2แถวซ้ำกันเด้เพิ่นเอิ้นกันว่าเขาก่องเอิ้นว่าเขาก่องเออเป็นจังได๋มันห่อนเนาะมันแดดมันแดดเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯนักบ่ลูกนักอยู่ค่ะแต่ว่ามันบ่เมื่อยคืออยู่นี่มันเมื่อยในโฮมมันเมื่อยในโฮมโอ้เมื่อยคือกันตะวันเมื่อยคนละแบบแต่ว่าแบบนี้มันเมื่อยกว่ามันห่อนแดดมันห่อนแดดเนาะมื้อนี้กับแดดบ่แห้งแต่ว่าหักเอ้าเออใส่จังได๋น่ะลูกนะฮะอันนั้นเพิ่นเฮ็ดเป็นเข็มแทงเนาะแม่นค่ะสีดเอาเฮ็ดเป็นไม้แทงเป็นเหล้าไม้แทงแม่นค่ะก็สิฮักไปเจอละซักละซักผมแม่นว่าเก่งไปเฮ็ดงานอยู่ในกรุงเทพพี่น้องเฮ็ดกำลังมาฝึกงานบ่นี่มาซอยแม่มาซอยแม่มาฝึกรอบแรกก็เก่งอยู่ได้แล้วเนาะเฮ็ดหยังก็เป็นก็เรียนรู้ไปเรื่อย
มาอยู่บ้านเฮาต่างรักสิพาเฮ็ดสวนถ้าแม่นโควิดบ่เซาไว้แม่นสิพาเฮ็ดสวนคือกันได้โตซอยมาแล้วพี่น้องน้องปอบติดในคลิปเก็บผักล่ะเปิ้นนายพี่น้องเฮาเพิ่นอีแม่ลูกเรียกรอบเว้ยเป็นสิวมื้อนี้เป็นสิวบ่เป็นสิวค่ะเป็นสิวบ่เบิ่งหรอกเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งแต่ในคลิปนั่นล่ะร้านอยากอายจ้ะเดี๋ยวไว้เซาเดี๋ยวสิให้เบิ่งจ้าสิได้เฮ็ดเวียกซอยอีกหลายคลิปอยู่ดอกพี่น้องนี่ล่ะของแขววองไว้เต้เล่งมือเด้อเต้เล่งมือเด้อลูกเดี๋ยวป๊อบสิไปกลับไปหาทางนั้นแล้วเด้นี่โลจักบาทจะแหงราคาเดียวนี่ขายฟักนี่บอกว่าได้ซีนี่บอกที่บ้านหาซีสี่ไร่ก็สิได้เงินใส่ไร่เติบอยู่ดอกเดี๋ยวเงินเก่าขึ้นมากเก่าค่าเมล็ดพันธุ์แพงบ่ค่าเมล็ดพันธุ์จักบาทละค่ะนะถุงละ900พันเดียวกันเนาะของพนงเนาะคนละพันบ่ต้นนี่ต้องกาดต้นต้องกาดสองโอ้ของเพิ่นเนี่ยเบิ่งฟักใหญ่กลัวขนาดเลยของเราหนามพ่อหนามพ่อเนาะเออหนามได้ดีแล้วอันนี้กับมากหนามมันต้องมีน้ำนี่เลยที่เดียวพี่สาวตัวผมสามพันมันปุ๋ยนั่นโอ้ตัวนี้มันบ่ได้ใส่บ่ได้คุ้นบ่หลายคุ้นบ่หลายแมนแต่ว่าตากแดดอยู่ดอกมันตากแดดมันก็เสียนเฮ็ดแน่นฮักง่ายเนาะอือตัดออกไปให้งัวเจ้าของบ่นี่ให้งัวอือดีตัวละฮักต้นพ่อเพิ่นบ่ไปหาหญ้าเพิ่นสิอ้วมตัวเราไปเอาอยู่ในสวนฟังนั่นก็แม่นเนาะแม่นๆเอาออกนี่ก็สิเอาเขาลงบ่บัดนี้บ้านเขาเออเพียบ้านใส่ข้าวดอปีนี้มันจังสิท่านปลูกบ่ปีนี้ปลูกกะแห้งเอาข้าวดอออกก็ปลูกเลยแม่นบ่แม่นมันจังสิซุ่มเนาะมันจังสิซุ่มเฮาก็สิบ่เพื่องนั่นนั่นน่ะเขาอีหยังล่ะเขาทุกสาสาโศกอันนั่นบ่โอ้โศกอันนั่นทุกสาปีนี้ใส่โศกอันนั่นปีนี้ใส่ขาดอเลยได้ควายได้แนวเขามากแนวอุบลมาสอบหนึ่งที่บ้านเขาอุบลล่ะดออยู่ป่ะเกือบล้างดอลองเบิ่งปีแรกถือว่าผ่านได้นี่พี่น้องปีหน้าเอาไม้แก่โตไม้เออปลูกได้ฮอดปีปลูกได้ฮอดปีบัดนี้ฝนก็บ่ห้ามจักเถื่อได้ปีนโอ้แต่ปลูกมาเห็นบ่เนี่ยโอ้แม่เที่ยวมาโหดน้ําเนาะใส่อยู่ยังได้ฮักยังบ่ได้อยู่ปลูกปีนั้นเออลูกมันออกท้องปีอืมปีหน้าปลูกอีกอาจจะฮอดปีเป็นคนที่บ่ยอมแพ้เด้อพี่น้องเออใจจ่อยอยู่หักบ่ยอมแพ้เฮ็ดหยังก็เอาเลยเอาบ่ทุกอย่างเนาะว่าแต่มีไผจ้างไผหางานเอาอย่างนี้ของจะคล้องในพื้นที่ก็เฮ็ดอย่างเดียวได้บ่ได้ว่าไปอีกอย่างเนาะยายแฮงดูทดลองบ่ได้ทดลองหน่อยได้ได้ได้ไปเลยลุกๆไปเลยฝันทดลองนี่4ไร่นํา4ไร่เลยเออได้ก็ได้ลุกก็ลุกไปเลยได้ขึ้นขึ้นอยู่ดอกชื่อแหนมเบิ่งเออที่หน้าจังเริ่มต้นใหม่ต่างรักใหม่ห้ามบ่ทันโหสูตรเป็นหลายปีแล้วปลูกนี่เอาลดยอดบ่ของปลูกเองยอดเองโอ้ผมเสมอดีแล้วเนาะผมวานวานยอดยอดไปแล้วก็ลดผมลดผมการทดลองเหี่ยวแล้วพี่น้าเอาไหมอุ้ยต้องร้ายกว่านี่น้ำต้องร้ายกว่านี่วิธีปลูกบัดนี้เฮ็ดพิสูจน์ถือว่าเอาน้ำใส่แล้วจังเอาปุ๋ยใส่เห็นบ่แม่นเฮาต้องวานปุ๋ยก่อนวานปุ๋ยห้องไปเลยบัดนี้ล่ะเฮาสิโหดน้ำนั่นนะอือปุ๋ยบ่เปื่อยมันเลยบ่ง่ายโอ้มีท่านโหดสูตรแน่ฮู้แล้วบัดนี้พี่น้องบัดนี้ใส่ๆๆช่วงใดก็ปุ๋ยนี่ช
มันขึ้นกระไซเลยบ่มันขึ้นได้ประมาณเดือนอยู่บ่15มื้อบ่เท่าประมาณซ้ํานี่ห้าหกปีได้แล้วโอ้ยปุ๋ยเลยปุ๋ยเป็นยูเรียบ่ยูเรียใช่แต่ยูเรียสูตรเดียวแม่นบ่นี่กระโปดเลี้ยงสัตว์ยาลาที่กระโปดฮะยาลาคืออีหยังยาลาบ่มันสิมีปุ๋ยงานมันอืมเอามาผสมกับยูเรียบ่แหงคือ4ไร่นี่เบิดปุ๋ยจักสอบยะแหงค่าปุ๋ยยูเรียยูเรียบ่มี4บ่ยูเรีย4สอบยาหญ้าลา3แล้วก็ปุ๋ยมาก5แหงเกือบ10โอ้ทุ่นหลายเติบอยู่ตัวนี้เนาะเกือบ10สอบอืมยอดตลอดปุ๋ยโอ้ขนาดทวนนี่เข้ากับผิวไปเรื่อยๆเนาะเวลาเข้าสิฮดน้ำเข้ากับผิวปุ๋ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเออคันในห้องที่ใกล้ตอนปลูกแห้งขึ้นเร็วบ่พี่นาสิห้องที่ใกล้ที่ใกล้ขี้งวดในคอกจะคล้องเด้สิบ่ดีบ่ขี้งวดที่ใกล้ห้องก่อนแม่นดินในหน้าเข้ากับสิดีนำพี่นาคนขี้งวดจะคล้องมาจะหนวดขี้ข้านอีกละแม่นอยู่บ่ย่านย่านได้หน้าข่อยงามย่านแล้วฝุ่นไปใส่หน้าข่อยพี่น้องเพิ่งเจอพี่อ้ายข่อยตอนน้องคืนน้องอื้อหัวขี้ไก่นี่มันสิได้ผลเออเฮ็ดหยังต้องห้องเลยเนาะแม่นๆปุ๋ยขอบเฮานี่ละห้องเลยมันสิขึ้นเร็วพี่นาจังสิพามาเดทเอื้อเฮ็ดสูตรใหม่พี่นาสิเอางามเออน้ําปีนี้ทุ่นน้อยน้ําน้อยก็สิได้ผลผลิตบ่เต็ม100พี่น้อง 80% ก็ไข่กัวบ่เฮ็ดจ้ะไข่กัวฟ้าพื้นที่ไว้ซื่อๆเนาะเอ้ยเนาะเฮาได้อื้อแล้วก็ได้ยอดได้ใบมันให้งัวกินพอเอื้อยเฮาเลี้ยงงัวนําจ้ะสัมผัสผู้บ่าวก่อนเป็นจังได๋ลูกพ่อเฮ็ดอยู่บ่ลูกเคยร้านเคยใหม่ก็มาแต่กรุงเทพเฮ็ดได้อยู่บ่ล่ะลูกหือพ่อเฮ็ดได้อยู่บ่ได้อยู่ครับอเล็กน้องเวดมีแต่ผู้บ่าวมาเฮ็ดมาฝึกงานปิดเทอมหักข้าวโพดซอยไม่แป้งเมื่อยบ่ล่ะลูกเมื่อยอยู่เมื่อยอยู่ก็อดเอาอย่าว่าเมื่อยแม่ผู้สาวสิว่าบ่เมื่อยครับแข็งแรงว่าส่วนตัวใหญ่บ่ลูกเลยเนาะใหญ่เนาะคือสัมผัสได้สิเถียงไว้แต่ออกกล่องแล้วบ่ลูกว่าแล้วออกกล่องดูเลยล่ะแม่เฮาแม่แซนไปสอนนั่นไปแซ่น้ำแล้วว่าบ่เมื่อยพี่น้องก็ถือว่าหน้าเฮ็ดอยู่เออพี่นาลองเบิ่งปลูกข้าวโพดหวานสิบ่ดีกว่าบ่ยายปลูกข้าวโพดจักเมื่อจะถ้าปลูกหวานบ่ได้ไดบ่ได้เป็นหมันแม่นบ่แม่นถ้าปลูกซ้ำมองเก่านี่ก็ได้เนาะพี่นาก็เฮ็ดได้เนาะแม่นบ่บ่สำหรับอันนี้นี่ล่ะเสียงสัตว์ทานอยู่งามอยู่เนาะตัวนี้เนาะไข่ก็เฮาบ่เฮ็ดหยังเลยเด้นี่ไข่ก็นอนเว้นอยู่หั่นเออเงินเฮาใส่ไปก็หมดได้นี่ได้ขึ้นมาหน่อยนึงก็เอาเออแม่นคนสู่ชีวิตพี่น้องเอ้ยไข่ก็บ่ได้เด้เนาะแม่นไข่ก็บ่ได้ใส่ไปก็หมดไปทดลองไปนําเนาะเอ้ยเนาะทดลองไปนํามันแนวใดมันสิดีมันบ่มีเดียดมีงามเฮ็ดได้อืมมันก็สิได้เงินใส่ได้นี่งามนี่แห้งอึดได้แบบนี้อึดอีหลีเอออืมคันเฮาบ่ปลูกเฮาสิไปใส่ใช้นี่เดี๋ยวเงินลงทุนขึ้นมากก็ดีเป็นความหวังของคนบ้านนอกเฮานี่ล่ะเนาะปลูกลงก็คือรอคอยความหวังพี่น้องได้บ่ได้ก็ลองเบิ่งถ้าบ่ลองถ้าค่าตั้งแต่คิดแต่เว้าว่าโอ้เฮ็ดบ่เนาะเฮ็ดบ่เนาะนี่ก็บ่ได้เฮ็ดจักเทื่อจ้ะก็คลิปนี้ก็พาพี่น้องเฮามาเบิ่งเอื้อยเก็บผลผลิตจ้ะผลผลิตถึงสิบ่เต็มร้อยแต่ว่าก็ใจสื่นอยู่เนาะเอื่อยเนาะแม่นๆจะไข่ก็บ่เฮ็ดเอื่อยว่าก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแป้งหลายๆจ้ะค่ะสวัสดีค่ะเยี่ยมชมจ้าขอบคุณเด้อลูกผู้สาวขอบคุณเฒ่านวดขอบคุณทุกคนจ้าเดี๋ยวหาข้าวโพดซอยเพิ่นก่อนจ้ะค่ะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้จ้าสวัสดีจ้า